มา3รอบครับ3รอบรอบละ15วันถ้า3รอบก็จะมีเวลาที่จะแตกกออยู่ให้15วันนะครับ15วันนี้ก็จะกอ1นี่ก็จะได้ประมาณครับ30ถึง50ต้นนะครับถ้าเราสามารถดูศักยภาพจริงๆของข้าวเนี่ยมีศักยภาพที่จะแตกกอได้ถึง200ต้นต่อเมล็ดเดียวนะครับจากเมล็ดเดียวนะครับอันนั้นเราก็จะอยู่ในความฝันอันที่2ก็คือดำให้เป็นแถวนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับดำให้เป็นแถวเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาเราปรับระดับน้ำในแปลงนาให้เปียกกับแห้งสลับกันเนี่ยจังหวะที่น้ำเปียกอยู่หญ้าจะไม่ขึ้นครับแต่จังหวะที่น้ำกำลังจะแห้งเนี่ยจะเกิดหญ้าขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการกำจัดหญ้าก็คือทำให้เป็นแถวเราจะได้เข้าไปกำจัดหญ้าในแถวได้สะดวกนะครับโดยใช้ลูกกิ้งโรตารี่ลองพัฒนาหรือเปล่ามันมีลูกกิ้งที่จะใช้กำจัดหญ้าในนาครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราก็ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพอครบ60วันอายุข้าวแล้วเนี่ยข้าวมันก็จะจุดแตกกอนะครับพอมันจุดแตกกอปุ๊บก็เอาน้ำแช่เข้าไปในนาตลอดเลยนะครับจนกว่าจะเกี่ยวข้าวทำเพียงแค่นี้แหละครับข้าวก็จะเพิ่มผลผลิตอย่างน้อยไร่ละ1ตันครับอย่างน้อยไร่ละ1ตันข้าวพันธุ์อะไรก็ได้นะข้าวมะลิข้าวกอขอ6ข้าวกอขอระดับน้ำในนาให้เป็นระบบเปียกกับแห้งกันอยู่ประมาณครับ3รอบรอบละ15วันนะครับก็45วันแค่นี้ท่านก็จะได้ข้าวไร่ละ1ตันแล้วครับผมทีนี้ข้อจำกัดของการทำนาแบบประณีตก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็คือท่านจะต้องทำในที่นาที่ค่อนข้างจะถ้าแบบที่ต่างก็เรียกว่านาเพียงนะครับนาเพียงถ้านาเอียงนี่มันจะปรับระดับน้ำลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนั้นก็หนึ่งอันที่สองนะครับก็ไม่แนะนำให้ไปทำนาประณีตในพื้นที่ที่ดินเค็มนะครับเหตุที่ไม่ให้ทำในที่ดินเค็มเพราะว่าก็จะมีปัญหาเมื่อเวลาที่จังหวะที่เราทำน้ำแห้งเนี่ยพอน้ำแห้งเนี่ยมันก็จะกระทบกับการเจริญของข้าวนะครับอาจจะทำให้ข้าวเฉาแล้วก็ตัวลำบากนะครับอีกอันนึงก็คืออย่าไปทำในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีน้ำท่วมนะครับในแปลงนั้นคาดว่าจะมีน้ำท่วมนี่เพราะถ้าถูกน้ำท่วมแล้วมันก็คงจะเปียกกระแทกคงไม่ได้มันจะเปียกแห้งได้นะครับแห้งขนาดไหนนะครับแห้งขนาดไหนที่น้องอาจจะสงสัยแห้งขนาดว่าน้ำระดับน้ำที่อยู่บนผิวดินนะครับต่ำลงไปใต้ผิวดินประมาณ15เซนครับแต่ที่มันจะมีข้อแก้ข้าวถูกแล้วมาอีกแล้วนะครับข้อแก้ข้าวที่จะสามารถดูระดับน้ำในข้อนะครับว่าลึกลงไปประมาณ15เซนแล้วผมก็เอาน้ำเข้านะครับก็ประมาณแค่นี้นะครับก็รู้ไม่ยากแต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์ของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เคยทำนาแล้วก็ต่อน้ำแช่ไว้ตลอดนะครับพอบอกให้น้ำแห้งบ้างเปียกบ้างนี่ก็จะมันผมว่ารู้สึกประจักษ์ครับแค่คือประหยัดเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อหวานใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ45